ับน้ำที่ประดับอยู่นครสวรรค์นะครับตัวนี้อยู่กับคุณใดนะครับตัวนี้ H1 นะครับตัวนี้ก็รุ่นปีค่อนข้างใหม่นะครับ1718นะครับตัวนี้มีจอไปดานเป็นไฟฟ้ามานะครับข้างหน้าจอเปลี่ยนเป็น Android แล้วนะครับรุ่นนี้รุ่นท็อปนะครับมีกล้องรอบคันนะครับผมปิดนะครับใช้ไฟฟ้าได้ปกตินะครับทั้งปิดทั้งเปิดนะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับตัวกล้องรอบคันนะสำคัญมากนะครับใช้กับจอเดิมได้เลยนะครับใช้กล้องรับคันของตัวกล้องเดิมนะครับใส่กับจอ Android ตัวใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้กล้องหน้ากับระยะและกล้องรับคันขึ้นปกตินะครับเราใส่กับหลังนะครับขึ้นเลยนะครับปกตินะครับเป็นกล้องหลังนะครับบวกกล้องรับคันนะครับตัวนี้ภาพมัวๆเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ล้างรถมานะมีฝุ่นอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยตัวกล้องหน้าก็ยังมองเห็นปกติชัดเจนนะครับโอเคครับตัวนี้ระบบกล้องหน้าหลังและกล้องรับคันนะครับของตัว H1 นะครับรุ่นนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนจอ Android ไปแล้วนะครับนี่ใส่กับหลังนะครับก็ใส่อยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับกล้องหน้าใช้ได้ปกตินะครับขึ้นเกียร์นะครับก็จะกลับไปที่จอ Android ปกตินะครับมาดูเรื่องคอนโทรลอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะคอนโทรลได้หมดปกตินะครับเพิ่มนะครับลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับรับสายนะครับบลูทูธนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เรามีนะครับนำทางไปบิ๊กซีนครสวรรค์หรือเราเปลี่ยนปุ่มโหมดนะครับเป็น Google Assistant นะครับโดยที่เราไม่ต้องเรียกขึ้นมาเลยนะครับกดปุ่มโหมดแล้วสั่งเลยนะครับนะครับจะส่งค่าต่างๆนะครับไปยังอุปกรณ์ปลายทางไปยังแอปปลายทางนะครับเช่นอย่างตอนนี้เราสั่งนำทางนะครับไปแล้วครับตอนนี้ยังได้นะครับตัวนี้หน้าจอเป็น QLED ด้วยนะครับมี Apple CarPlay นะครับ Google Assistant พร้อมเลยนะครับรองรับกล้องรับคันเดิมของจอ H1 นะครับแล้วก็จอเพดานเดิมด้วยนะครับทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับตัว USB port นะครับใช้ช่องเดิมได้เลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2863189นะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นจอ9นิ้วนะครับรุ่นท็อปสุดตอนนี้นะครับแรม6 128นะครับ CPU 3.6 GHz นะครับขอบคุณครับ